สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับผมมาต่อกันนะครับกับโอโตโมแคมเปญพาร์ทที่7นะครับกับผมเบนนี่แบ็กแวร์วูฟไดเมียวนะครับเอาล่ะตอนช่วงนี้ผมก็ว่างอยู่ประมาณวัน2วันก็ว่างก็ยิงยาวกันเลยนะครับ เล่นกันยาวๆนะครับผมแต่ได้เพราะผมจะไม่ค่อยทิ้งช่วงในการแคสพวกโชกุนเท่าไหร่เพราะมันต้องจำให้ได้ว่าเรามาถึงตรงไหนแล้วมันก็ต้องตรงไหนกำลังจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าพยายามจำให้ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรวะมาลองดูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเรือจมโอ้โหไม่น่าเลยกูแม่งเอ้ยไม่ได้หาอะไรเรือกูจมอีกแม่งเอ้ยโอ้ยนี่ได้เรือใหม่มาละสร้างไอ้นี่ดีกว่าไอเรือปืนนี่สร้างนี้ได้ไหมเนี่ยใช้เวลาแค่เทิร์นเดียวเองเนี่ยก็สามารถสร้างออกมาได้แล้วอ่ะเนี่ยเรือปืนอ่ะเรือปืนใหญ่เรือปืนเล็กแบบว่าค่อนข้างจะทนทานได้นะครับยิงทีเปี้ยงแบบว่าเรือธนูนี่จอดเลยอ่ะเอาล่ะตอนนี้ก็กำลังจะยึดทาไคดะอีกจังหวัดหนึ่งแล้วเราก็จะสงบศึกกับเขานะแล้วปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองนะครับผมเผชิญกันไปนะครับชะตากรรมใครชะตากรรมมันนะครับเอาล่ะข้างบนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีใครไอ้นั้นอยู่บ้างนะแต่ผมก็อยากจะขึ้นไปยึดอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวพอไม่มีคู่ค้าแล้วมันจะลำบากนะครับผมงั้นเรามาสร้างกันไว้สัก10ก็สร้างเตรียมไว้10ลำเลยนะครับ2 4 5ก็อันนี้ก็1 2 3 4 5นะสำหรับทางด้านอาร์ตนะครับผมเอานี่แล้วไอ้พวกเรือเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอาแล้วเนี่ยเรือไม่ต้องไปเอาแล้วเพราะเรามีเรือปืนใหญ่อยู่จะไปเอาทำไมครับเรือปืนใหญ่สำหรับพวกคริสเตียนนั้นเจ๋งอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นแล้วนะครับสำหรับการอัพเรือเนี่ยเพราะว่าเรือที่ปลดล็อกออกมาก็เป็นแค่เรือแบบกระจอกนะครับไม่มีอะไรมากมายครับไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าเอาเท่าไหร่มันก็แค่บวก 10% ในการทำให้บาทหลวงนั้นทำภารกิจสำเร็จแล้วก็อันนี้ก็บวกและสามารถสร้างโรงพยาบาลได้อันนี้ก็สร้างอะไรสร้างแบบว่าสำนักเหรอและลบ 25% ในการใช้บาทหลวงนะครับใช้มิชชันนารีอ่ะอันนี้ก็บวก1แฮปปี้นะครับแล้วก็ช่วยเร่งอัตราการนับถือศาสนานะครับมันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะมันก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรพอเอาวันนี้เสร็จก็คงมาเอาพวกนี้แหละเราจะได้มีทหารแบบแข็งแกร่งเอาไว้ใช้บ้างนะครับเดี๋ยวเอาไอ้นี่ดี2เทิร์นอย่างน้อยก็บวก 10% ในการแล่นเรือนะครับผมมาถึงก็หาเรื่องกันเลยนะครับเนี่ยพูดถึงก็ไม่น่าไปหาเรื่องเลยช่างมันเถอะจมไปแล้วก็จมไปแค่นั้นไม่สนใจกองทัพทาเกดะกองทัพย่อยๆของมันมาถึงนี่แล้วผมก็ไม่รู้จะเอาไงต่อมันบุกมาก็คงจะดีเฟนต์ได้อยู่นะคิดว่านะดีเฟนต์ได้อยู่นั่นแหละน่าจะดีเฟนต์ได้ธนูมันค่อนข้างเยอะอยู่จะเอานี่ลงมาบุกก็ได้นะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาก็ไม่รู้จะเอายังไงเพราะว่าลงมานี่อาจจะโดนซ้อนแผนบุกเข้าปราสาทนั้นได้อาจจะมาเสียเวลาในการเข้าโจมตีเข้าอะไรอันอีกนะครับโอเคเราก็ไอ้นี่เต็มที่มันก็ได้แค่มาตีตรงนี้แหละคงไปที่อื่นไม่ได้หรอกก็ได้แต่หวังว่าให้มันเข้ามาตีที่นี่นะครับอันนี้เอาธนูดีกว่านะเผื่อจะได้ส่งมานี่มั่งเผื่อมันไม่โจมตีนะครับแต่มันน่าจะถึงอยู่แล้วแหละถ้าแม่งโจมตีทีอ่ะแต่อย่าไปคิดมากกองกำลังกระจอกก็ไอ้ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ย
นี่แต่เมซุเกะฆ่าไอ้ห่านี่ไปเลยแล้วกันเชือดแม่งซะตระกูลไหนกูไม่สนผ่านหน้ากูมึงต้องตายครับต้องตายอย่างเดียวครับถ้าผ่านหน้าตระกูลผมตายแน่นอนเจ้าถิ่นเว้ยมาเฟียเว้ยนั่นหลวงพ่อลงมาอีกแล้วไอ้นั่นก็ส่งมาจังเฮ้ยโอ้โหสโลอย่างนี้บุกแน่นอนเอาล่ะมาถึงคราวป้องกันกันแล้วล่ะเอาล่ะก็ไม่มีอะไรนอกจากการป้องกันด้วยตัวเองครับเพราะไม่อยากจะเสี่ยงที่จะไม่อยากจะเสี่ยงที่จะทำการออโต้แบทเทิลนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราแป๊กได้ให้ตายสิไว้พลธนูมีอยู่กองเดียวด้วยนะครับสตาร์ทเลยแล้วกันเพราะพลธนูมีอยู่กองเดียวไม่รู้จะทำไงวะเอาล่ะเราดูกันก่อนทางนี้มีแต่ไอหอกหักนะครับแล้วก็ทางนี้ก็มีเจเนอรัลแล้วก็ดาบนะครับทางนี้ก็มีแต่ธนูอันนี้มีหอกเอาไงดีธนูจะมาทางโน้นน่ะโอเคเราเอามาป้องกันทางนี้ก่อนป้องกันกันไปป้องกันทางนี้ว่าจะเอาดาบลงไปฟันมันเลยดีกว่ามั้งเออเนี่ยเอาดาบลงไปฟันแม่งเลยครับเอ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วนี่หว่าอยู่ข้างในก็ปลอดภัยกว่าและแถมไม่ต้องลงไปให้ยืดยาดนะครับมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วอ้าวยิงทางนี้เหรอจิ๊กร้อนดิมึงร้อนดิครับร้อนดิอันนี้เจนารอลเนี่ยขึ้นมาอย่าป๊อตจิ๊กมันไม่มีธนูไฟหรือไงวะทาเคดาอ้าวขึ้นมาตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยจะหนีทำไมมึงดีเฟนซ์ไปดิทางนี้ไปเอ้ยยาวเจนเนอรัลไปอันนี้ไปแล้วกันซามูไรรีเทนเนอร์เข้าไปเลยถ้าทางตรงนี้จะโดนหนักเนี่ยงั้นเอามาคอยเสียบกันไปเลยแล้วกันมีแต่กองกำลังระยะประชิดนี่แหละหลักตรงนี้ขึ้นมาไม่มีทางสำเร็จแน่นอนครับเพราะผมคำนวณดูแล้วพวกมันจะไม่สำเร็จนะครับจะสโลโมชั่นกันทำไมวะเข้าไปมันจะแย่เพราะพวกมันเอาซามูไรขึ้นมาเข้าไปด้วยเลยทางนี้เตรียมลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะไปโจมตีธนูพวกมันนะครับเฮ้ยพวกมันขึ้นมาแล้วถอยมาเข้าไปเสียบเอา entire unit has perished my lord เจนเนอรัลไว้ตรงนี้กัน
เอาล่ะทางนี้ไปลงไปข้างล่างรอบโจมตีธนูมันหายไปหนึ่งกองแล้วครับพวกมันขึ้นมาก็โดนฟันชงเช้งชงเช้งกันมันจะสโลกันทำไมวิ่งไปจัดการข้างหลังอย่าไปยิงพวกเดียวกันจิ้วจิ้วจิ้วแล้วลงมาน่านอะไรตกลงมาจากข้างล่างข้างบนไปบุกบุกบุกตกเกิดเลยตรงนี้ขยันขึ้นมากันจังมาดิเกาะกูหนาด้วยเอาแม่งเอามาชนแล้วเจนเนอเรลมันไปพวกมึงไปให้หมดเลยOur men are running from the battlefield. Shameful display. ธนูสู้ซามูไรดาบสู้กับธนูได้อยู่นะครับจัดการซะGeneral is in grave danger, my lord. ชนม้าแม่งเลยหอกไอ้หอกชนเลยเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาคนหอกอาชิการุนั่นเองเนี่ยทางนี้ไปอีกครับไปอีกลงไปอีกลงไปอีกไม่ล่ะต่อให้เจเนอเรลเจอหอกอาชิการุก็ตายนะครับผมเพราะว่าเจเนอเรลเป็นม้านะครับเจเนอเรลพวกมันเป็นม้าเลยสู้อาชิการุไม่ได้กับบ้านนั้นไปโอเคเชื่อแม่งหมดแล้วก็พอนะครับฮาตาโนยึดไม่ได้เยอะแล้วเหมือนกันนั่นน่ะ
จรสลัดอีกแล้วเสียทาวเวอร์บูเน่ฮะโอ้โหต่อหน้าต่อตาไม่มียางอายต่อหน้าต่อตาใสายฮะเรือกระจอกแล้วอ่ะเอาไปจมเล่นลืมดูแลไอ้ตรงการสร้างไอ้ตรงนี้ไปนะครับผมมาเจอเรือปืนดูหน่อยมาขอเวลา2เทิร์นนะครับเดี๋ยวค่อยไปยึดคืนเจอเรือปืนดูหน่อยกูเปิดโกเรือปืนเนี่ยตรงโจสลัดนี่แหละเอาล่ะทางนี้ก็ฆ่าแม่ทัพมันสำเร็จแล้วนินจาที่สร้างมาจากตรงนี้ก็เอาเข้าไปลงมาฮะเจอพระเจอหลวงพ่อเหรอหลวงพ่อตายซะไม่ต้องเสิร์ฟครับนี่อัพอีกแล้วนะครับผมเอาอะไรดีเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะอันนี้ไปนี่อะไรไม่รู้นี่อะไรโอ้แค่เป็นพวกสกิลหนีอันนี้ไปแหละไม่รู้ยาวอะไรแล้วอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเก็บพอยต์อีกพอยต์นึงไว้ดีกว่าเดี๋ยวเอาใหม่เอาอันนี้ให้เต็มแล้วก็เก็บอีกพอยต์นึงไว้เอาไปนี่ให้เต็มเลยนะลงมาโดนเจ็บตีนครับเดินไม่ไหวครับต้องเทินหน้าแล้วฝีตีนไม่ค่อยดีครับเลยเดินไม่ไหวฮาตาโนะแม่งเกินกินไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเอาฮอนมามาเป็นเพื่อนได้ดีกว่าฮอนมาเป็นเพื่อนกันไหมครับเป็นเพื่อนกันไหมครับ Speak ไอ้ซัดหน้าชกหน้าชกแม่งจริงไม่ยื่นมิตรภาพให้ไม่ยอมเอาบอกว่าอยู่กับเราแล้วซวยนะครับเลยไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรานี่เลยบวกเกาะแปดเทิร์นเอาล่ะเทิร์นต่อไปเลยแล้วกันซาบานารุโกเมเรวะหึอ้าวอะไรเนี่ยกูเพิ่งรู้ว่ามีด้วยแม่ทัพแบบนี้ออกมาประเคนถึงที่เลยอะอะไรวะเห็นแวบๆเมื่อกี้ครับมันจะแน่ไปไหนเนี่ยแน่มากอ่ะไม่เคยเห็นใครแม่งแน่ขนาดนี้จมแม่งไปเลยมาอีกแล้วอะไรกันโอ้โหไล่ลอยขีดข่วนนะอย่าส่งมาเลยเสียเรือเปล่าครับตามไม่ทันนาทีไอ้กองบนนั่นน่ะจะไล่ล่ากันสุดขอโพ้นทะเลหรือไงเนี่ย
อัพเวลแล้วก็อันนี้อะไรเอาไปเถอะให้ยึดเมืองเหรอได้เดี๋ยวยึดได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนี่ไงมันออกมาให้ยึดถึงที่นี่เลยแล้วเลทถึงไหนวะโอเคเต็มโอเคก็เต็มพอดีครับเกือบเกือบเรียมดีวายแล้วกูแม่งเกือบไปนิดเดียวเองอ่ะนี่ไงเป็นเมืองที่มีหินเราเลยสามารถสร้างไอ้พวกไอ้เนี้ยได้ถูกลงนะครับแล้วก็ไม่รู้จะสร้างอะไรอ่ะ เพราะมันเป็นเมืองที่สร้างอะไรถูกๆสร้างโบสถ์ไปแล้วกันไม่รู้จะสร้างอะไรจริงๆนี่ทุบทิ้งไปลงม้าไม่รู้จะเอาอะไรตรงนี้ก็มีสร้างลงปืนขึ้นมาจะได้ทหารสร้างทหารม้าปืนตรงนี้ได้นะครับมาจัดการอีกก็ได้มาทำอะไรอะไรเดี๋ยวโจรสลัดเดี๋ยวคิดบัญชีมึงเทินหน้าคิดบัญชีเทินหน้าอันนี้ฝากไว้ก่อนเถอะเอาล่ะในเมื่อเราได้จังหวัดตรงนี้มาแล้วเราก็ทำการสงบศึกนะครับเป็นไงล่ะไม่ต้องเสนออะไรเลยสงบศึกมันขอสงบโดยทันควันเลยมันสงบแบบทันควันเลยนี่การสงบศึกของเราเป็นไปอย่างราบรื่นเอาล่ะก็ไอ้ตรงนี้เต็มพอดีนะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเรียม DY นะเกือบๆอ่ะแต่ทำไมพาร์ทไอตอนแคมเปญที่แล้วมันได้แค่18วะเป็นไงกลับบ้านไปเลยจะบุกหรอกลับบ้านไปโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงการแบบว่าฟื้นฟูเมืองนะครับสร้างเมืองสร้างกองทัพเตรียมพร้อมนะครับจัดการมาซะมาเรามาเล่นสู้ทางเรือกันบ้างดีกว่ามาลองเชิงเรือใหม่ของเรากันเรือปืนล้วนปราบพวกโจรสลัดให้สิ้นซากมาแล้วเรียงแถวกันเลยครับแล้วมันตั้งเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยนี่อะไร Wall of the Sword Three Day Old Moon3 วันพระจันทร์ดวงเก่า
ันนี้อะไร bird cloud เมฆนกนี่เหรอเมฆนก extended snake งูอะไรก็ไม่รู้ extended snake ต้องแบบหลายยูนิตมารวมกันอ่ะมันถึงจะตั้งได้แบบไอ้นี่อันนี้แบบสวอร์ดนะครับแบบเข้าประชิดทีละลำอย่างเงี้ยลองแบบนี้แล้วกันนะครับจะได้ประจันบานได้ง่ายไปเลยประจันหุบกันเลยครับประจันหุบประจันบานครับลักษณะเรือเป็นหอคอยอยู่ข้างบนนะครับไว้ยิงปืนได้คนปืนพร้อมรบเต็มอัตราศึกพวกมันมีแต่เรือเก่าๆงั้นนะครับพวกโจรสลัดก็ใส่ชุดการใส่ชุดเป็นแบบธรรมดาโจรสลัดนี่เหลือค้าขายใกล้ถึงระยะยิงแล้วเอาประจันบานแม่งเลยครับเร็วผู้ชายพายเรือฝีพายอยู่ข้างล่างนั่นหรอเนี่ยจะมีฝีพายคอยพายอยู่ด้านล่างเข้าระยะแล้วเปรี้ยงการมันยิงไปเรื่อยยิงค่อนข้างแม่นด้วยนะครับโหดด้วยนะครับผมโอเคก็จบกันไปมั่นใจแล้วแหละว่าชนะแต่มาเล่นให้ดูกันก่อน
ครับเองนี่แม่งได้เรือมาเพียบเลยกูไม่เอาอ่ะเออเอาไว้ก่อนได้แหละเฮ้ยไม่เอาดีกว่าว่ะเรืออะไรเรือนุบๆเรือนุบๆเอามาทำไมนี่เลยนั่นละเราได้หน่วยกำจัดตัวสลัดมาละพลปืน40นายนะครับผมอยู่บนประจำบนเรือซึ่งก็สามารถยิงทะลุไม้เรือได้ด้วยนะครับก็มันก็เลยได้โหดกว่าเรือลำอื่นนะครับผมเอาล่ะคราวนี้มาเข้าสู่ช่วงการพัฒนาเมืองครับคิดว่าน่าจะอัพเกรดประสาทนี้ดีกว่ามันถูกด้วยแหละนี่ได้แล้วแถวๆนี้ล่ะก็เต็มกันไปหมดแล้วคงใช้เวลาเตรียมการกันไม่นานนะครับเพราะว่าเมืองเอ้ยเดี๋ยวต้องรอไอ้นี่เสร็จด้วยดิเออว่ะเอ้ยก็นานอยู่นะครับนานอยู่ ดันลืมไปว่าเอาล่ะไอ้นี่เสร็จยังอีก2เทิร์นนะครับนี่ได้ปืนระดับสุดยอดมากนะครับความแม่นยำ80ลองเทียบกับไอ้นี่ดูดิแม่นกว่าด้วยนะครับผมแม่นกว่าเพราะว่ามันมีบวกโบนัสเยอะไอ้นี่เยอะกว่าเนี่ยไอ้เนี่ยได้โบนัสจากไอ้นี่ด้วยนี่ด้วยแล้วเดี๋ยวจะได้จากไอ้นี่ไปอีกก็เลยได้ยศเยอะนะครับเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยได้ยศเพิ่มเลยนะครับรวมทั้งโชโซกาเบะโบซามูไรด้วยเห็นป่ะความแม่นยำตั้ง70กว่าแต่ว่าสำหรับธนูนั้นมันไม่ทะลุเกาะนะครับแต่ปืนน่ะยิงทะลุเกาะทะลุไม้ได้นะครับซึ่งมันก็ดีคนละแบบนะครับเหมาะที่จะยิงกับพวกซามูไรหอกซามูไรดาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทหารม้านะครับสำหรับปืนนะครับธนูก็สมดุลยิงได้ทุกอย่างแต่มันก็ทำลายล้างได้ไม่ดีเท่าปืนนะครับแต่ว่าปืนจะรีโหลดช้ากว่ากัน2เท่าเลยนะครับสำหรับช้ากว่ากันไป2เท่ากับธนูเลยเหลือจะได้พลปืนระดับลีเจนดารี่มาด้วยแล้วก็ Fire Rocket มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันนะครับว่ามันอนุภาพมันร้ายแรงขนาดไหนรู้สึกว่าทาคาโอกะมันมาออตรงนี้ของผมนานเกินไปแล้วนะมันปีนเกลียวหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาทำเหมือนมาปีนเกลียวอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรทำก็เอาเข้าประสาทไปก่อนเข้าประสาทไปนี่เพิ่มระยะนะครับเพิ่มระยะการมองถ้ายิ่งอัพสายสปายเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยนินจามันจะมีสปายสายที่เป็นสปายนะครับผมเนี่ยมันจะบวกระยะในการมองเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวลองอัพให้ดูเลยได้เนี่ยเฮ้ยแม่งต้องกดด้วยนี่หว่าไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวระยะมองมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเล่นสายสปายแล้วก็มันก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เหมาะช่วงแรกๆมากกว่าไม่มีอะไรทำก็เข้ามาอันนี้เป็นคริสเตียนไปแล้วไปเป็นไป60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคริสเตียนไปแล้ว 75% อันนี้อัพอะไรเนี่ยนี่เล่นสายนี้แล้วกันสายด็อกเตอร์ออฟเดอะเชิร์ตนี่เลยก็อันนี้มาพออัพอีกทีก็เอานี่อีกทีก็เอานี่ๆแล้วนี่ๆๆๆเออนั่นแหละเป็นหนี้กันหมด
ตอนนี้เงินขึ้นเธอละ 18,900 8,890 เรือครบ10ลำแล้วเอาขึ้นไปค้าขายข้างบนเลยแล้วกันนะครับขึ้นมาของใครก็ไม่รู้ที่ค้าขายข้างบนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอเสียบนะครับผมไม่มีเมืองรอเสียอย่างคือเราไม่มีเมืองทางฝั่งด้านทางบนนี้เลยนะครับถ้ามีก็จะช่วยอะไรได้เยอะขึ้นหน่อยจะได้ซ่อมเรือได้บ้างนะครับนี่ซ่อมไม่ได้เลยเออคิดออกแล้วเอาอะไรดีอันนี้เอาเรือปืนเนี่ยเอาเรือปืนเข้าไปประจำตรงนี้เลยแล้วกันว่างมาเทินต่อไปกันเลยนะครับชอบมาเดินป้วนเปี้ยนจังเลยอย่ามาป้วนเปี้ยนกันมากดิเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ทาคาโอกะมันเป็นอะไรกับใครอ่ะเป็นศัตรูกับฮาตาโนะนะครับทาคาโอกะเป็นศัตรูกับฮาตาโนะพันธมิตรผมเนี่ยฮาตาโนะก็รับศึกเยอะอยู่3ศึกเลยนะครับทาคาโอกะก็รับศึกกับฮาตาโนะกับเบสโชอันเฟนผมและโซโกะก็มีศึกกับเบสโชโอ้น่าจะคว่ำได้ไม่ยากปล่อยให้มันคว่ำๆมันไปบ้างนะครับผมอันนี้ก็ใกล้แล้วอันนี้ก็ใกล้เข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็ใกล้โอเคไม่มีอะไรจะทำก็เทิร์นต่อไปโดยไม่ต้องไปบังคับอะไรเลยนะครับขอห้ามดนตรีหน่อยนินจาอัพเลเวลเย้ได้นี่มันแล้วได้ลงปืนระดับ Legendary อะไรเนี่ยโคสเกะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรเนี่ยอันนี้เกิดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อความสุขลดลงแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดเกี่ยวกับศาสนาเหรอครับงั้นก็สี่เทิร์นก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่หนักหนาอะไรเกาะทองนะครับเนี่ยเกาะทองเห็นว่าเนี่ยอาร์เมอร์จะเยอะขึ้นนะครับเนี่ยโอ้โหเห็นป่ะดูอย่างซามูไรนี่อาร์เมอร์14ถือว่าเยอะมากๆครับเพราะว่ามันช่วยกันธนูได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมเราได้มาแล้วเราสามารถสร้างนี่อันนี้มันกี่คนเนี่ย30คนนะครับผมคนปืนอันนี้เป็นคนปืนที่มีความแม่นถึง95เลยทีเดียวนะครับและการรีโหลดนั้นก็ไวด้วยแต่ว่าข้อเสียคือมีคน30คน สงสัยต้องตั้งแถวเดียวแล้วยิงอะไรอย่างเงี้ยเลยอันนี้ก็เป็นพลปืนพลไฟเออร์ล็อกเก็ตนะครับผมจรวดนะยิงจรวดปิ้วนะครับความแม่น50นะครับผมแต่การทำลายล้างนั้นค่อนข้างจะสูงและก็แม่นกว่าพวกเครื่องยิงหินด้วยนะครับ
แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้มีอยู่30คนนะครับผมก็ยิง30กระโหลด30ลำยิงบังไฟปิ้ว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 นะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาเมืองไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้อัพเลยวะเฮ้ยประกาศสงครามอะไรวะทาคาดะกับโฮโจประกาศสงครามกันมันประกาศกันนานแล้วไม่ใช่หรอมันเป็นเพื่อนกันเมื่อไหร่แล้วมาประกาศอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยทาคาดะก็มีศึกกับฮาตาเกะยาม่ากับโฮโจนะครับก็ต่างฝ่ายมันก็ต่างมีศึกกันทั้งนั้นแต่ละตระกูลก็มีศึกของตัวเองยกเว้นมัตสึดะที่ไม่มีศึกอะไรครับเนี่ยแม่งเขียวทั้งเมืองเลยนะครับเนี่ยการไม่มีศึกเป็นลาภอันประเสริฐนะครับก็อย่าไปมีเลยไม่มีศัตรูครับไม่มีศึกไม่มีศัตรูเป็นลาภอันประเสริฐ เอาล่ะเทิร์นต่อไปกันเลยละกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการที่จะรีบเอาไอ้นี่มาให้ได้นะครับกองทัพใหญ่ของโฮโจมาแล้วเราก็มาดูกันไปว่ามันจะลงเอยเช่นไรนะครับว่าระหว่าง2ตระกูลนี้กับทาคาโอกะกับฮาตาโนะนะครับต่างฝ่ายมันก็ต่างมีศึกนะฮาตาโนะเป็นพันธมิตรผมนะแต่ว่าผมว่าแค่ส่งเงินช่วยเขาไปแค่นั้นเองครับหลังจากนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายอันนี้เสร็จแล้วอัพต่อเลยนี่อัพอย่างถูกอ่ะเมืองไหนมีหินนี่แม่งถูกมากๆครับเวลาอัพเนี่ยถูกโคตรฮะดูดิว่าเมสุเกะเมื่อไหร่จะอัพเต็มจะได้ปลด achievement ได้สักทีครั้งนี้เมื่อไหร่จะอัพอีกนานหรือเปล่าตรงเนี้ยคนเนี้ยอีกนานโขเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ได้ใช้กันแล้วล่ะเดี๋ยวก็ได้ใช้กันละไม่ต้องห่วงครับโอโจนี่รู้สึกจะรับศึกหนักมากเลยนะเนี่ยแต่ทางด้านฮาตาโนะนี่ดูเหมือนจะรุ่งน่าจะเป็นตระกูลที่เป็นคู่แข่งผมในอนาคตคาโอกะก็ดูไม่เท่าไหร่โอเคไม่รู้จะเอาอะไรนะครับก็เอาเหมือนไม่รู้จะเอาอะไรก็เทิร์นต่อไปเดินไปเจอพวกอีกอะไรวะมันทำท่าทีมันเป็นโจมตีเหลืออะไรเงินขึ้นเธอละ 21,000 ถ้าหากไม่ได้ค้าขายกับใครเลยจะขนาดไหนวะเนี่ยจะเหลือเธอละ 3,000 งั้นเหรอไงชวดเรือโปรตุเกสไปหลายรอบแล้วไม่เอาแล้วเราสร้างเองได้นะครับเรือมีประสิทธิภาพอย่างนี้ไอ้นี่ล่ะโอ้เดินไปเจอพวกนะครับผมก็เลยหยุดซะเลย
เดินนานนะเนี่ยนานนะเนี่ยนอนแรมมันไกลแน่เลยอีก2เทิร์นได้มาได้นี่มาก็เดี๋ยวไปอัพสายบูชิโดไปเลยแล้วกันเพราะไอ้พวกนี้ไม่น่าเอาละเอาล่ะเทิร์นหน้าเราจะได้กลับมาจนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอ้ยอีก2เทิร์นเว้ยไปต่อกันเลยแล้วกันไม่มีอะไรไม่ต้องเสียเวลาพัมผู้รำทำเพลงอะไรละโอ้ยขอไปขี้เกียจหน่อยจะอัพเลเวลนินจาอ่อนนั่นแน่เลยนะอะไรเนี่ยลบ 50% ในการสร้างเมืองงั้นเหรอสร้างสิ่งก่อสร้างภายในเมืองเอาอะไรดีหรอวะเมืองนี้มันก็ไม่เหมาะที่จะเอาอะไรนะหมู่บ้านนินจาแล้วกันคิดว่าจะลากใครเข้ามาร่วมด้วยอีกดีเนี่ยลากมัตสุดะมาด้วยแล้วกันเป็นพารามิตรกัน Welcome inมาทำมิตรกันนะ Meetings with friends are always a pleasant diversion. เอานี่นี่ I'm honored to receive you. It is always a good day when friends come to talk. มาสุดะฟูมิโกะแล้วแต่มันจะแต่งกับใครได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดิแต่งกับคนนี้ก็ได้จะเป็นไรไปไม่รู้มันจะแต่งให้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน Come be seated ดีเครดิตอาลีแอนซ์แล้วก็ and we will have agreement เงินไป 5,000 เลยไม่เสียดายหรอกแค่นี้มาในตระกูลยังวะนี่ไงกลายเป็นโอโตโมฟูมิโกะไปเลยนี่ก็นี่ก็ได้นี่ไปนี่หาเมียมาให้เว้ยนี่เป็นไงโอ้โหอายุ17แต่งกับอายุ20ไฟแรงว่ะหาเมียมาให้ครับหาเมียมาให้อีกเทิร์นเดียวเอาล่ะไปต่อกันเลยนะครับผมยึดเคหยุดเหลือ 13,000 เลยว่ะอ
แม่งปนกันและเทะผลกระทบมาถึงตัวผมด้วยมันมีผลกระทบได้รับผลกระทบจากการปนนะครับนั่นไงแม่งเหลือ10,000นี่เลยสายนี่เลยบูชิโดนะครับเอานี้ก่อนเพื่อที่จะเอาโนดาชิซามูไรเอาล่ะเราสามารถสร้างถนนระดับสูงสุดได้แล้วสร้างกันไปสร้างไปเมืองละ 3,000 อันนี้อัปปราสาทด้วยใช่ป่ะก็กินข้าวเพิ่มอีก1สร้างไปจะได้สัญจรมันไปง่ายๆนะครับอันนี้เอาเพิ่มอะไรเพิ่มถ้าเพิ่มเนี่ยก็จะสามารถสร้างทหารม้าธนูได้นะเอาเพิ่มไปก็ดีนะครับอย่างน้อยก็เป็นเมืองแบบอันนี้ไม่ต้องเพิ่มแล้วมั้งไม่รู้จะเอาอะไรแล้วที่แน่ๆตรงนี้เอาเพิ่มไปเพิ่มไปสร้างไปเลยหกเทิร์นน่ะเพื่อนสำหรับตอนนี้กองทัพเราก็กำลังเตรียมความพร้อมมันอยู่นะครับเอาเป็นว่าในพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะสร้างกองกำลังแล้วก็เตรียมการทำสงครามปฏิวัติโชกุนนะครับผมเอ้ยแต่ยังไม่บุกโชกุนหรอกคือจะเริ่มยึดเมืองอื่นเพิ่มเติมไปนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเมืองไหนนะมีเมืองไหนมันล่มสลายไปแล้วบ้างเนี่ยอ๋อตระกูลเบชโชก็ล่มสลายไปแล้วเพราะโซโกมันทำสังหารเบชโชไปนั่นเองก็ดูไปว่าเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาเมืองไหนก่อนคิดว่าน่าจะเอาโฮโจไม่ก็ทาเคดะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวโฮโจเป็นพันธมิตรได้ไหมไม่ได้นะครับผมในเมื่อมันไม่ได้เราก็ต้องทำศึกทั้งทาเคดะกับโฮโจก็เป็นศัตรูกันถ้าเอาทาเคดะลากเข้ามาล่ะก็ไม่ได้เพราะว่าฮาตาโนก็ทำได้ป่าวะได้นี่หว่า You are here like an honest man at the front gate better that I suppose เราลองเอาทาเคดะเข้ามาดูแล้วกันนะครับนี่เอาหลานกูไปเลยโอเคเนี่ยเราเป็นพันธมิตรกันแล้วเราจะได้ไม่ต้องรับศึกเพิ่มนี่ไงเป็นแมงโฮโจอันเฟรเลยนะครับผมเราไปจับมือกับทาเคดะทีโฮโจนี่อันเฟรเลยนะครับฮอนมะก็เป็นศัตรูกับโฮโจเราลองลากเข้ามาดูนะครับคงจะไม่ได้กันแล้วถ้าเข้าโอกาสก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นศัตรูกับฮาตาโนะพันธมิตรเรานะครับผมแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรโอเคพันธมิตรเรามี4นะครับผมที่เหลือก็ปล่อยให้มันเผชิญชะตากรรมกันไปนะครับที่เหลือสำหรับที่เหลือนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะทำการเดี๋ยวตัดเตรียมกองทัพในการบุกโคโจกับฮาตาเกะยาม่าไปแล้วก็ต่อมาก็เอาอื่นๆไปเรื่อยๆนะโอเคอันนี้ก็เป็นแผนชั่วที่วางกันไว้นะครับแผนชั่วที่วางกันไว้เอาละครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วที่จะตัดพาร์ทนะครับผมโอเคก็ไปพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแคสต่อ ว่างๆนะสวัสดีครับ